จทย์ใหญ่คราวนี้นะครับคือประคองชีวิตของคนที่อยู่ล่างสุดของระบบและคิดข้ามช็อตว่าเมื่อโรคหายไปแล้วเนี่ยจะทำมาหากินอะไรในส่วนของธนาคารแกก็บอกว่าทำโจทย์อะไรก็ว่าไปแต่รัฐเนี่ยต้องมาตรการนะครับบริหารจัดการให้เงินนั้นลงไปถึงคนที่ต้องการที่สุดอย่างมีผู้รายได้น้อยเนี่ยมีอยู่10กว่าล้านคนมาตรการต้องระบุเป็นรายบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกจุดที่เงินลงไปนั้นถึงนะครับและต้องมีบทพิสูจน์ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยยังมีการจ้างงานอยู่ครับนะฮะคุณบรรทุนบอกต่อด้วยนะครับว่าตอนนี้3โจทย์ใหญ่ในวิกฤตโควิดก็คือว่าต้องประคองชีวิตคนที่อยู่ล่างสุดของระบบนะครับว่าจะทำยังไงเนี่ยว่าคนที่อยู่ล่างสุดของประเทศเนี่ยเมื่อหายแล้วเมื่อโควิดหมดไปเนี่ยเขาจะทำมาหากินยังไงเพื่อที่จะทำให้ทางประเทศนั้นมันกลับขึ้นมาได้รัฐต้องหามาตรการที่ให้เงินนั้นลงไปถึงคนที่ต้องการมากที่สุดให้ได้เพราะว่าคนรายได้น้อยของไทยเนี่ยมีอยู่10กว่าล้านคนนะฮะแล้วบอกว่าไม่ใช่อัดเงินไปแล้วพูดว่าอัดเงินไปแล้วอัดให้ใครก็ไม่รู้นะฮะมันพูดง่ายกว่าอัดเงินเข้าไปแต่ว่ามันถึงหรือเปล่าใครจะพิสูจน์ให้ดูได้เพราะเงินนี้ในที่สุดก็เก็บเป็นภาษีประชาชนในอนาคตทั้งนั้นและไม่เพียงแก่คุณบรรทูลเท่านั้นนะฮะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคณะก้าวหน้าเขาก็มีทำ Facebook Live กัน คุณธนาธรก็คิดว่าควรต้องมีการเยียวยาประชาชนหาเช้ากินค่ำซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก่อนจากนั้นค่อยขึ้นมาเป็น SME ชนชั้นกลางแล้วเขาเข้าไปช่วยเหลือทุนกลุ่มใหญ่ซึ่งสิ่งที่เป็นตอนนี้มันกลับไม่ใช่ไงเราเห็นว่าเหรียญกองทุนอุ้มตราสารหนี้เราเห็นแล้วไปดูจำนวนขนาดของมันด้วยนะพี่เงินมันเนี่ยกลายเป็นว่าในทั้งหมด 1.9 ล้านล้านสัดส่วนที่เล็กที่สุดคือสัดส่วนที่เป็นเงินสนับสนุนประชาชนใช่ใช่ไหมก็แปลว่าเขาคำนึงถึงเสถียรภาพมากกว่าความเดือดร้อนที่กลัวว่ามันจะละลายไปใช่ไหมนี่เขาบอกธนาธรบอกต่อนะครับว่าไอ้ปัญหาตอนนี้มันยังไม่ได้ทำให้ทุนใหญ่ล้มละลายหรอกนะครับอย่างผู้รับเหมาเนี่ยเขาบอกจะมีงบประมาณเพื่อไปช่วยผู้รับเหมาทำไมก็ไม่ได้เดือดร้อนบอกว่ากรณีบริษัทขายสินค้าปล่อยภาษีในสนามบินสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายขนาดว่าถ้าไม่ช่วยแล้วจะล้มละลายโอ้นี่ช่วยก่อนเลยจะได้ไหมพอตอนนั้นคนจีนเนี่ยปุ๊บยกเท่าไหร่อ่ะมีผ่อนพันนั้นกี่หมื่นล้านอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นมายาคติบริษัทเหล่านี้แต่ละปีกำไรพันล้านหมื่นล้านดังนั้นขาดทุน 2-3 เดือนไม่พังที่สำคัญบริษัทปล่อยภาษีเหล่านี้ไม่ได้จ้างคนมากมายความเสียหายจำกัดดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบของรัฐบาลเนี่ยผิดคุณธนาธรมีออปชันให้ด้วยนะครับมีทางเลือกนะก็คือ1เซมิล็อกดาวน์ไปถ้าจำเป็นนะครับหรือไม่ก็ใช้มาตรการแบบที่สิงคโปร์กับญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำมานะฮะก็คือคลายแล้วก็ล็อกคลายแล้วก็ล็อกสลับกันไปเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นมันเดินหน้าไปได้มันเดินหน้าไปได้ไม่ใช่ว่าปิดไปหมดโดยที่ไม่รู้อนาคตตอนนี้คือทุกคนมืดไปหมดไงแล้วก็ไม่รู้ว่าร้านชาบูจะได้กลับมาเปิดเมื่อไรแม้แต่เครือข่ายสลัมสีภาคบอกว่าไอ้โครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะฮะมันเป็นเพียงแค่การชิงโชคเท่านั้นแล้วซึ่งเราก็รู้สึกแบบนั้นว่ามันเป็นการชิงโชคมันไม่ได้ช่วยประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งเขาบอกเลยนะฮะจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิดผนวกรวมกับวิกฤตการความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งมีอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะว่าคนไทยที่อยู่ใต้เส้นความยากจนเนี่ย 6.7 ล้านคนเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านคนหนี้สินครัวเรือน 13.23 ล้านบาทนะคิดเป็น 79.1% ของ GDP แล้วมาเกิดวิกฤตโควิด-19 จะเป็นสถานการณ์วิกฤตซ้ำซ้อนวิกฤตเปิดเผยให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนนะฮะอย่างเขาบอกว่าในขณะที่คนระดับบนสามารถรักษาแล้วก็ตัวนะครับกักตัวแล้วก็รักษาระยะห่างทางสังคมได้อย่างไม่ทุกร้อนแต่คนชั้นล่างนะฮะที่หาเช้ากินค่ำซึ่งรวมไปด้วยแรงงานนอกระบบ 21.21 ล้านคนพนักงานนะครับบริการในร้านค้าและตลาดอีก 7.75 ล้านคนแรงงานเกษตรกรอีก 10.58 ล้านคนแรงงานในระบบประกันสังคมนะฮะ 16.45 ล้านคนล้วนนะครับได้รับผลกระทบและเป็นกลุ่มแรกที่สูญเสียช่องทางหารายได้ขาดรายได้จากการหยุดงานและถูกเลิกจ้างนะฮะก็ไปรวมกันเอาเองนะฮะคุณลวรนวันก่อนรวมมาแล้วไม่ทราบว่าตัวเลขตรงกับของภาคประชาสังคมหรือไม่นะทีนี้แต่ว่าคราวนี้สลามสีภาคเขาบอกว่ามาตรการเยียวยาความเดือดร้อนเนี่ยเช่นเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเป็นการลงทะเบียนชิงโชคใช่ครับแต่ว่าคราวนี้มีการลงพื้นที่ของนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย6สถาบันด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการตอบย้ำนะครับว่าวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับคนจนในเมืองขนาดไหนเพราะว่าเขาไปพบเลยนะครับว่ากลุ่มใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามที่บรรดาอาจารย์เขาลงไปเนี่ยนะครับเป็นคนที่รับจ้างรายเดือนแต่ไม่มีประกันสังคมถึง 29% นะรับจ้างรายวัน 24% แม่ค้าหาบเร่นะครับรถเข็นแผงลอยเป็นต้นนะครับโดยเขาเรียกว่านัยยะสำคัญจากการเก็บข้อมูลทางสถิติที่ว่าเนี่ยนะครับ
ขาบอกว่ามีสาระสำคัญ3ประเด็นด้วยกันหนึ่งก็คือสภาพความเป็นอยู่และการดูแลตนเองนะครับของคนจนในเมืองในสถานการณ์วิกฤต19เนี่ยนะฮะพบว่าคนจนเมืองทั้งหมดนะฮะของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งก็คือ 89.90% มีการดูแลตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะฮะซึ่งข้อเท็จจริงนี้หักล้างความเข้าใจที่ว่าคนจนเป็นผู้ละเลยไม่ดูแลตัวเองและอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโดยความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับอันนี้เป็นมายาคติของคนที่รวยกว่าจริงว่าคนจนนี่แหละมันไม่ใส่หน้ากากอนามัยมันไม่ดูแลตัวเองมันพ่นพิษได้ซึ่งอันนี้เห็นไหมฮะนี่คือเขาสำรวจมาแล้วก็เจอแบบนี้และอันที่2ครับอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าคนจนเมืองเกือบกึ่งหนึ่งของผู้ตอบเนี่ยพกเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งที่ออกจากบ้านและอีก 29% เนี่ยพกเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นบางครั้งส่วนอีก 26% ไม่พกเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์เมื่อออกจากบ้านอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีราคาแพงกว่าหน้ากากอนามัยจึงใช้ได้น้อยนะฮะแล้วก็ 1.3 นะครับสภาพที่เป็นอยู่อาศัยของคนจนเมืองไม่สามารถที่จะจัดสรรพื้นที่นะครับหากสมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและกักตนเองคุณจะให้เขาไปกักตนเองที่ไหนใช่และที่ฝ่ายดิ้งที่น่าสนใจอันนึงคือว่าแหมพอเกิดโควิดให้ทุกคนทำงานจากบ้านแต่ผลสำรวจนี้เขาบอกว่าบ้านที่อยู่เนี่ยมันไม่สามารถจะ work from home ได้ไงคนจนเหล่านี้ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้แล้วงานของเขาเนี่ยมันก็ไม่ทำงานจากบ้านได้เป็นยามอย่างเงี้ยเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยเป็นเด็กเสิร์ฟอย่างเงี้ยจะไปทำที่บ้านเหรอก็เป็นงานเนี่ยเป็นยามก็เป็นยามจากบ้านเป็นยามที่บ้านติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ดูไงก็เป็นยามที่บ้านก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านคอยดูไงว่ามีใครมาที่ทำงานหรือเปล่าแม่บ้านก็ต้องมาเป็นแม่บ้านต่อในบ้านต่ออีกอะไรประมาณนี้ก็ทำไม่ได้จะต้องควบคุมโดรนจากบ้านออกไปทำความสะอาดเลยฮะผลง่ายขนาดนั้นเลยแหละซึ่งผลที่น่าสนใจนะครับก็บอกว่าเมื่อไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะฮะเป็นปกติจึงทำให้รายได้ลดลงโดยผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะฮะ 60.24% รายได้ลด ลดลงเกือบทั้งหมดนะฮะและอีก 31.21 รายได้ลดลงราวกว่าครึ่งหรือกล่าวได้ว่าคน จนเมืองมากกว่า 90% ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากวิกฤตโควิดมีเพียงผู้ที่ทำงานที่มีเงินเดือนประจำนะครับไม่ถึงร้อยละ10ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยที่สำรวจได้ผลว่าได้รับผลกระทบน้อยหรือไม่ได้รับผลกระทบเลยก็สรุปง่ายๆก็คือว่ายิ่งจนเนี่ยยิ่งได้รับผลกระทบมากนี่ไงแล้วเขาก็บอกว่าเขาลงทะเบียนไอ้โครงการของช่วยรัฐเนี่ยได้เพียงแค่ 21.29 จากที่เป็นสรุปทั้งหมดคือนี่คือลงทะเบียนไม่ผ่านแม้กระทั่งการลงทะเบียนและไฟดิ้งที่อันหนึ่งที่มันสะท้อนแล้วก็บอกเลยว่าคนจนเมืองไม่ใช่เป็นคนฉวยโอกาสนะฮะคือเขาดูแลตัวเองแล้วเขาทำสุดความสามารถแล้วแต่ว่าคุณนั่นแหละทำให้เขาออกจากระบบไปเองคุณไม่เห็นหัวเขาเองคุณตัดสิทธิ์เขาเองใช่ฮะแล้วเราก็พูดอยู่ตั้งแต่แรกๆเลยที่เกิดเรื่องก็คือถ้ามันเกิดลักษณะของปัญหาทางเศรษฐกิจแบบนี้สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ซอฟท์โลนสำหรับ SME สิ่งที่สำคัญก็คือให้กระตุ้นให้เขายังคงจ้างงานคนอยู่ต่อไปนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนก็ตกงานถึงที่สุดคุณให้ซอฟท์โลนไปมันถูกเอาไปใช้หนี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเศรษฐกิจหรือธุรกิจเหล่านี้จะอยู่ต่อไปได้อีกนะฮะใช่เพราะฉะนั้นถ้าถึงคุณจะคุยกับบรรดาเจ้าสัวนะคุณต้องบอกเจ้าสัวเลยว่าอย่าปลดคนจากงานทำได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขาคุยกันคุยกับทุกธุรกิจว่าถ้าจะให้รัฐเข้าไปช่วยอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการการันตีว่าจะไม่มีการปลดคนออกจากงานในช่วง6 เดือนจากนี้รวมถึงสิงคโปร์ทำแล้วอุตสาหกรรมการบินในอเมริกาทำแล้วแต่บ้านเราอ๋อมี CP ใช่ไหมที่บอกว่าจะไม่ปลดคนรอดูแล้วกัน